นิดนึงนะคะว่าไฟดับแต่เรามีไฟสำรองที่สามารถที่จะแถลงข่าวอะไรได้นะคะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ประจำวันวันนี้นะคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒินะคะซึ่งเป็นประธานศูนย์ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนายแล้วก็ท่านเลขาอย.นะคะแล้วก็นายแพทย์โสพลด้วยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอันที่หนึ่งก็คืออัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวันนี้ว่าจะมีเคสใหม่ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องที่เป็นเรื่องที่สงสัยในมีการ talk of the town นะคะในเรื่องเจลแอลกอฮอล์นี่มันจะยังไงกันแน่นะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานในวันนี้ค่ะนายแพทย์ยงยุทธธรรมวุฒิค่ะเรียนเชิญค่ะครับกับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับที่ผมได้มานั่งแถลงข่าวนะครับเพราะว่าไฟดับนะครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ท่านอื่นไม่สามารถเดินขึ้นบันได7ชั้นได้นะครับยกเว้นท่านโอภาสกับท่านโสพลนะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าจะสามารถอยู่ต่อสู้กับโควิดไปได้อีกนานมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งประมาณสัก70วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยังอีกยาวนะครับครับสำหรับในส่วนเรื่องสำคัญวันนี้ผมคิดว่าในส่วนจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับ3รายเนี่ยเดี๋ยวทางคุณหมอโสพลจะเป็นผู้แถลงนะครับส่วนในเรื่องของในโซเชียลก็คือในเรื่องของการอ่านราชกิจจาแล้วไม่รู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของท่านเลขาธิการอย.นะครับท่านไพศาลก็จะมาแถลงนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับผมคิดว่าเราเองเราได้พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้อนรับแรงงานนอกระบบจากประเทศเกาหลีที่ทยอยเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองแล้วก็อาจจะเป็นสนามบินเชียงใหม่บางไฟล์นะครับเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยยกเลิกจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเราเองเราพยายามดูแลควบคุมติดตามกำกับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตามควบคุมกำกับดูแล อย่างเข้มงวดผมก็คิดว่า อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วก็เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าเราต้องดูแลพี่น้องที่เป็นคนไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้อย่างดีที่สุดนะครับอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันสุขภาพของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้การควบคุมโรคระบาดของเรานี่เป็นไปได้แล้วก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของที่จะแถลงต่อไปก็ผมคิดว่าจะให้คุณหมอโสพลได้บอกถึงสถานการณ์โรคของโลกและก็ของประเทศไทยตอนนี้ครับเรียนท่านประธานนะครับท่านอาจารย์ที่เคารพนะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะครับสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับเห็นว่าในระดับโลกนะฮะปัญหาของโรคโควิด-19 ก็มีแนวโน้มดีขึ้นในประเทศจีนนะครับดูจากที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มไม่มากแล้วนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยก็เพิ่มเพียงแค่10กว่ารายนะประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยมากที่สุดนะฮะแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเพิ่มไม่มากนะครับแล้วก็มีการปิดโรงพยาบาลสนามบางแห่งแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าจำนวนผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาลปกติรักษาพยาบาลเพียงพอนะฮะอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจคือว่าปัญหาไปอยู่ที่ยุโรปนะครับในข้อมูลล่าสุดนะครับประเทศอิตาลีขึ้นมาเป็นอันดับ2แซงประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับมีผู้ป่วยสะสม 9,172 รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็เป็นอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น463รายนะมันเมื่อเดือนที่แล้วนะใครที่จองตั๋วนะจะไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปเกาหลีใต้นะครับจะไปยุโรปตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะอิตาลีนะครับก็ยังมีฝรั่งเศสสเปนนะฮะเยอรมันนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อังกฤษสวีเดนนะเบลเยียมพวกนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ
ท็อป10เร็วมากในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของโลกก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะของโรคนะเริ่มเปลี่ยนไปอยู่อีกภูมิภาคหนึ่งของโลกนะก็คือยุโรปนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นอกประเทศไทยนะฮะอย่างไรก็ตามสถานการณ์นอกประเทศไทยมีผลกระทบกับประเทศไทยครับผู้ป่วยรายใหม่3รายเนี้ยเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีนะฮะที่กล่าวมาสักครู่นี้โดยรายที่51นะฮะซึ่งเป็นรายที่ต่อจากรายล่าสุดเมื่อครั้งที่แล้วที่เราพบว่าเป็นผู้ป่วยรายที่50นะฮะ51นี่เป็นผู้หญิงไทยอายุ41ปีนะครับไม่ได้มีประวัติไปต่างประเทศแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยชายไทยรายที่45ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่แถลงไปแล้วนะฮะรายนั้นเป็นผู้ป่วยยืนยันรักษาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ผู้หญิงรายนี้เริ่มป่วยวันที่7มีนาคมนะฮะแล้วก็มีอาการไข้นะครับมาตรวจวินิจฉัยแล้วก็พบว่าเป็นโคโรนาไวรัส2019ซึ่งอาการไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่51ขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีส่วนรายถัดมาคือรายที่52นะครับกับ53เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะฮะภรรยาเดินทางกลับมาจากอิตาลีครับแล้วก็มาถึงเมืองไทยนะครับรู้สึกไม่สบายนะครับก็ไปตรวจวินิจฉัยนะครับจริงๆเป็นผู้ที่ระวังมากเลยเพราะว่าได้รับคำแนะนำว่าเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ประเทศไทยนะครับประกาศเป็นเขตติดโรคนะมันก็ไม่ได้สัมผัสใครนะฮะยกเว้นในครอบครัวนะฮะซึ่งพอเริ่มรู้สึกไม่สบายก็ไปตรวจวินิจฉัยนะครับก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะฮะส่วนสามีนี่ก็อยู่ใกล้ชิดนะครับก็พบเชื้อด้วยมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับทั้งสองรายนี้ก็อยู่ในการรักษาของโรงพยาบาลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาเนี่ยอายุ46ปีนะครับสามีอายุ47นะครับเพราะโดยสรุปขนาดนี้ก็คือว่าถ้านับผู้ป่วยรายใหม่3รายในวันนี้นะครับซึ่ง2รายคือผู้สัมผัสที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วเราก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อร่วมด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด53รายนะครับที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะครับก็มี33รายนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก19รายนะครับแล้วก็อีก1รายคือผู้ที่เสียชีวิตนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วนะครับมันโดยสรุปก็คือขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยถ้าดูจาก3รายนี้ก็ยังเป็นผู้ป่วยนำเข้านะฮะบวกกับติดเชื้อในผู้สัมผัสในครัวเรือนนะฮะแล้วก็เป็นประเทศอิตาลีซึ่งก่อนหน้านั้นรายงานไป3นะมันตอนนี้ก็เป็น6นะมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มาแรงนะครับมันขอให้ประชาชนระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเองยังพื้นที่ที่มีการระบาดในยุโรปนะครับแล้วก็ถ้าหากจำเป็นต้องไปนะฮะก็ให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับให้ศึกษาดูก่อนว่าเมืองนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้คงไปไม่ได้แล้วครับเพราะอิตาลีเพิ่งประกาศปิดเมื่อเช้านี้นะครับพวกเราเห็นข่าวใช่ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีอิตาลีนี้ประกาศล็อกดาวน์นะฮะทั้งประเทศนะฮะ60ล้านคนนะฮะในขณะที่เมื่อ2วันที่แล้วยังแค่แคว้นเดียวที่อยู่ทางเหนือนะครับมันตอนนี้คงไม่ได้ไปอิตาลีแต่ว่าถ้าประเทศอื่นๆที่อยู่ในยุโรปก็คงต้องให้ความสำคัญแล้วก็เช็คสถานการณ์นะครับถ้าต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังเต็มที่แต่ดีสุดคือหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งขออนุญาตท่านประธานเพียงเท่านี้ก่อนโทษครับผมไม่ประท้วงนะครับครับส่วนแรงงานไทยที่นอกระบบนะครับที่มาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับมีทั้งหมด188คนนะครับเป็นชาย88นะครับเป็นหญิง100นะครับแต่ว่ามาจากเมืองไดกูและขยองซังเหนือเนี่ย8คนเองนะครับแล้วก็ต้องดูแลพิเศษ20คนนะครับเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์5เด็กเล็ก4นะครับแต่ว่าผลการคัดกรองก็ไม่พบPUI นะครับหมายความว่าทุกคนก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดเดียวครับในการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและก็ประกาศเขตติดต่อโรคอันตราย4ประเทศนะครับที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเสนอให้ท่านรัฐมนตรีลงนามนะครับก็เป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหาก
มีอาการเข้าข่ายสงสัย PUI ทั้งหมดก็จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับส่วนที่ผู้ที่ไม่มีอาการก็ต้องทำควอรันตีนะครับในเรื่องของทั้งโฮมแล้วก็ทั้งในเรื่องของสเตททั้งในเรื่องโลคอลซึ่งเราพยายามปรับอยู่ทั้ง3ระบบนะครับแล้วก็ผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีสาธิตเองก็บอกว่าเราไม่อยากที่จะทําโทษนะครับเราเพียงแต่อยากที่จะมีคนไปเฝ้าดูแลหรือให้เขารายงานตัวเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ผลเท่านั้นเองนะครับครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้นั้นคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในการแถลงของทุกวันนะครับเราจะพยายามรวบรวมไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนนะครับที่เขาได้ไปอยู่แล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยได้ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็หรือว่าจะเป็นที่ที่สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยรับนะครับซึ่งตรงนี้ความคืบหน้าต่อไปก็จะนำมาแจ้งให้สื่อมวลชนทราบเป็นระยะนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าระบบที่ทำเนี่ยก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคภายในประเทศของเรานะครับแต่ได้ข่าวมีเรื่องที่สนุกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็คือในเรื่องของท่านเลขาอย.นะครับท่านมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของราชกิจจาฉบับนี้มั้ยครับเชิญเลยครับกับเรียนท่านประธานแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับนะฮะเรื่องของกินร้อนใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็ล้างมือนะครับหรือว่าในส่วนของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ถือเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สำคัญยิ่งนะครับในการต่อสู้กับโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในส่วนของการทำเนี่ยเรื่องของการล้างมือนะครับเราทราบดีว่าเรื่องของการล้างมือเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่ารู้ว่าในส่วนของการติดต่อนะครับเราไปสัมผัสนะครับในส่วนของตัวเชื้อโรคแล้วก็สามารถแพร่ไปสู่คนอื่นได้นะครับจากการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นมือเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สัมผัสที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยอย.เองเนี่ยก็บอกว่าเราต้องมีเขาเรียกเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือนะครับเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเนี่ยต้องมีเขาเรียกมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะฮะเราก็เลยคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าเราให้ผลิตนะครับนำเข้าและขายแอลกอฮอล์เจลนะครับหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยที่มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ขึ้นไปนะครับก็คือห้ามในส่วนที่ต่ำกว่า 70% นะครับนะฮะเราแปลความหมายง่ายก็คืออยากให้ผลิตนะครับแล้วก็นำเข้าหรือว่าขายนะครับในส่วนที่มีแอลกอฮอล์เกิน 70% นะครับนะฮะในส่วนนี้ก็เป็นที่มานะครับของการที่เรามีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เป็นเรื่องของการบอกลักษณะของแอลกอฮอล์ไอตัวแอลกอฮอล์เจลนะครับที่ใช้สำหรับล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนี่เองนะครับก็ชัดๆนะครับเวลาเราอ่านวอร์ดดิ้งในส่วนของประกาศหรือว่าลงในราชกิจจาเนี่ยต้องอ่านทั้งหมดนะครับอ่านแต่หัวอย่างเดียวหรือว่าคัดมาบางส่วนเนี่ยมันก็จะมีประเด็นตรงนี้เป็นประจำนะครับนะฮะที่เราบอกว่าเรื่องของเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังเป็นในส่วนของเครื่องสำอางเพราะว่าปกติก็เป็นเครื่องสำอางอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของกำลังการผลิตนะครับผมพูดง่ายๆในส่วนของกำลังการผลิตนะครับในส่วนตำรับที่มีสูตรของเจลแอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เนี่ยนะครับมีอยู่ 2,613 ตำรับนะครับที่มาพูดง่ายมาจดแจ้งกับในส่วนของอย.นะครับมีสถานที่ผลิตนะครับในส่วนนี้ได้766นะครับ766สถานที่ผลิตนะอาจจะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นสถานที่ผลิตทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำลังการผลิตเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณการที่อาจจะไม่ได้สูงสุดนะครับประมาณเกือบ90ตันนะครับ90ตันนะครับเขาคิดง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นเจลแอลกอฮอล์แบบที่เป็นกระปุกที่เป็นกดเนี่ยนะครับประมาณสัก450กรัมนะถ้าผลิตต่อวันเนี่ยนะครับถ้าผลิตเต็มที่ที่ผมเรียนนะครับประมาณ90ตันเนี่ยก็จะได้190,000นะครับนะ197,500นะครับประมาณนี้นะครับกระปุกเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเป็นหลอด50กรัมหลอดเล็กๆที่เราพกพาตัวไปเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็จะผลิตได้1,780,000
หลอดนะครับนั่นเข้าใจว่าซัพพลายถ้าผลิตในส่วนนี้ออกมาเนี่ยก็จะพอเพียงนะครับส่วนเรื่องการกระจายเราก็ว่ากันในส่วนหนึ่งนะครับผมก็เลยเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับถามในส่วนของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตใช้เองได้นะครับในส่วนของอย.เนี่ยเราเคยบอกสูตรในการผลิตนะครับสูตรที่ง่ายที่สุดนะครับถ้ารวมความแล้วใน100ซีซีเนี่ยเราบอกว่าควรจะมีในส่วนของเอทิลแอลกอฮอล์นะครับสัก75ซีซีนะครับเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่มี 95% นะ75ซีซีนะครับส่วนของไอ้กลีเซอรีนนะครับก็ประมาณสัก5ซีซีแล้วก็ผสมน้ำไป20ซีซี20ซีซีหรือ ml เนี่ยเท่ากันนะครับก็จะเป็น100ซีซีพอดีอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สามารถพี่น้องประชาชนสามารถทำได้นะครับในชุมชนหรือเราส่วนตัวเองอันนี้สามารถทำได้เลยนะครับผมก็เลยเรียนว่าเน้นย้ำนะครับว่าเราอยากให้ผลิตนะครับเพื่อให้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเนี่ยเกิน 70% นะครับคือไม่ต่ำกว่า 70% เนี่ยเพื่อมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ WHO ที่แนะนำนะครับหรือในส่วนของเขาเรียก European Pharmacopoeia ที่แนะนำเนี่ยอยากให้ในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ที่ล้างมือเนี่ยเกิน 70% ในส่วนนี้ครับก็เลยเน้นย้ำว่าเพื่อไม่ให้เกิดความตนกนะครับแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนที่สามารถจะดูแลตนเองอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับผมพูดไปไฟมาครับก่อนพูดก็ไฟดับนะพอมาครั้งแรกรู้สึกจะไฟเปิดจิตดับๆนะครับในส่วนนี้ครับก็อันนี้ก็คงเป็นภาพรวมนะครับที่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนสามารถที่จะไปเผยแพร่แล้วก็เข้าใจตรงกันในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือในส่วนนี้ครับครับขอบพระคุณครับครับคือสรุปว่าอย.บังคับให้มีแต่ของที่มีคุณภาพใช้การได้ในท้องตลาดเท่านั้นของที่อวดอ้างว่าใช้การได้แต่ว่าไม่เข้ามาตรฐานไม่อนุญาตให้ผลิตหรือไม่อนุญาตให้นำเข้านะครับแต่ความจริงเรื่องเจลนะครับเพราะว่ามีนายแบบนั่งอยู่ข้างซ้ายมือผมเนี่ยครับว่าได้แสดงนะครับแต่งชุดรอแล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำเจลล้างมือนะครับที่ได้มาตรฐานก็เห็นอยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลยนะครับท่านอธิบดีมีประเด็นไหนเกี่ยวกับประเด็นนี้เสร็จแล้วครับท่านครับขอบคุณท่านรองปลัดท่านยงยศนะครับท่านประธานในการแถลงข่าวก็ขอบคุณที่ช่วยกรุณาโฆษณานะครับ อยู่ใน YouTube มีนะครับสูตรทำแอลกอฮอล์เจลของกรมวิชาการแพทย์นะครับผมจะว่าเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมเราต้องล้างมือเพราะว่าอย่างที่เราทราบมือเราจะเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราเวลาโดยเฉพาะที่เราจะจับตาขยี้ตาเข้าปากเข้าจมูกนอกจากไอเชื้อโควิดแล้วก็ยังมีเชื้ออื่นอีกมากมายแม้การล้างมือมีความสำคัญนะครับแต่วิธีล้างมือที่ง่ายที่สุดก็คือน้ำกับน้ำสะอาดกับสบู่แม้ถ้าท่านอยู่ในบ้านท่านไม่ต้องแอลกอฮอล์เจลนะครับถ้าท่านทำงานท่านใกล้ห้องน้ำก็ไม่ต้องแอลกอฮอล์เจลนะครับสบู่ธรรมดากับน้ำสะอาดเหมาะแล้วประหยัดที่สุดดีที่สุดแล้วเพราะว่าการล้างมือด้วยสบู่กับน้ำสะอาดมันก็จะชะสิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวเรารวมทั้งเชื้อโรคด้วยเพราะสบู่เนี่ยโดยมากจะเป็นด่างมันก็สามารถทำลายเชื้อโรคได้แล้วนะครับอันที่หนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เจลในทุกกรณีเพราะผมก็เห็นหลายครั้งบางทีใช้แอลกอฮอล์เจลเสร็จปุ๊บไปล้างมือต่อหรือบางทีเอาแอลกอฮอล์เจลอยู่ในห้องน้ำอีกต่างหากอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์นะครับแม้แอลกอฮอล์เจลจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านไปในที่ที่ไม่สะดวกจะไปห้องน้ำนะไปล้างมือไม่มีสบู่อย่างนั้นใช้แอลกอฮอล์เจลผมยกตัวอย่างเช่นไปที่สาธารณะไปจับลิฟต์กดปุ่มอย่างที่เราเห็นในวิดีโอไม่รู้ใครเอาอะไรไปแตะสมมุติเราไปเกาะก่อนออกจากพอออกจากลิฟต์ปุ๊บถ้าไม่มีห้องน้ำเราก็เอาแอลกอฮอล์เจลล้างมือเราก็จะทำลายเชื้อได้อันนั้นคือต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาอันนี้อย่างที่ท่านไพศาลพูดหลักการของการทำลายเชื้ออย่างที่เราทราบว่าแอลกอฮอล์ 70% มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรียไวรัสก็เลยมาแอปพลายใช้นะครับแล้วทำไมต้องเป็นเจลจริงๆใช้แอลกอฮอล์ธรรมดาเช็ดมือได้ไหมได้แต่พอพวกนั้นปุ๊บอย่างเวลาเราไปหาหมอถ้าเคยเจ็บป่วยมีแผลหมอก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลใช่ไหมครับแต่พวกนั้นเนี่ยพอใช้ไปนานๆบ่อยๆแอลกอฮอล์มันจะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นระคายเคืองใช้บ่อยๆผิวจะเปื่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเพราะการทำแอลกอฮอล์เจลมีหลักการคือ1แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ2เติมสารที่มีความชุ่มชื้นทำให้มันเป็นเจลนะครับทำให้เป็นเจลคือเวลาเราถูมือไปมันก็จะเข้าทุกซอกทุกมุมเรา
นะครับมีความยืดหยุ่นอันที่3ก็คือจะต้องมีสารที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็สารปรับความเป็นกรดด่างนะครับตรงรายละเอียดฝากไปดู YouTube แล้วกันครับไหนแบบก็ดีๆนะครับนะฮะแล้วก็สูตรของกรมวิทย์นะครับนี่อยู่ในเอกสารประจำพันธ์อย.นี่สูตร3นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่คือเพื่อให้ท่านเอาไปใช้ตรงสูตรนั้นเนี่ยกรมวิชาการแพทย์วิเคราะห์วิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าสามารถมีแอลกอฮอล์เนี่ยในระดับมาตรฐาน 70% นะครับอันที่2คือสามารถทำลายเชื้อได้แม้วิธีวิตรวจวิเคราะห์จะมีอยู่2อย่างก็คือ1ตรวจดูว่ามีแอลกอฮอล์ตรงตามที่อย.กำหนดหรือเปล่าอันที่2ตรวจดูว่าฆ่าเชื้อโรคได้ไหมสูตรของเรานี่วิเคราะห์วิจัยทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถได้อันที่3เราก็มีการวิจัยโดย post marketingก็มีการแจกไปหลายๆคนใช้ปรากฏว่าคนใช้ส่วนใหญ่จะติดใจสูตรของกรมวิทย์นะครับก็คือหนึ่งเนื่องจากฟรีอันนั้นพูดเล่นนะครับนะเนื่องจากใช้แล้วไม่ค่อยหอมเนาะหอมแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะมือนะครับแล้วก็ถนอมผิวใช้ได้บ่อยๆก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคงย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าแอลกอฮอล์เจลใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรฐานนะครับสูตรของกรมวิทย์ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับท่านสามารถเอาไปใช้ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกประการหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจก็มีคนถามนะครับว่าใช้หมดแล้วทำยังไงคือตอนนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือขวดคืออย่างที่ท่านไปสารพูดเนี่ยถูกเลยนะแอลกอฮอล์เจลเนี่ยผลิตได้เยอะแต่เรามีปัญหาเรื่องขวดบรรจุบางที่จะรู้สึกขาดแคลนก็เลยเสนอว่าถ้าสมมติอย่างนั้นท่านพกติดตัวขวดนึงใช้ของท่านเมื่อไรหมดก็เติมแบบรีฟิลแต่ขวดของท่านเองอันนี้ไม่ต้องไปกลัวปะปนกับคนอื่นอันนั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ต้องทิ้งขวดไปเปล่าๆนะเป็นการเพิ่มพลาสติกขยะพลาสติกและก้อนที่2ก็จะได้ประหยัดการใช้ขวดด้วยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำใช้ได้ก็คงขออนุญาตท่านยงยศขออนุญาตเผยข้อมูลเท่านี้ครับรีฟิลนะครับแนะนำผู้สื่อข่าวครับมารีฟิลจากขวดนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาขวดเล็กๆมาเติมได้นะครับและผมเชื่อว่าถ้ากสทช.ปล่อยให้ไม่มีที่รีฟิลเดี๋ยวผมจะไม่พอกสทช.ทำอะไรเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อีกตลอดไปนะครับนะครับมีนิดเดียวครับท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดฝากมาก็คือในเรื่องของอะไรเนาะ VR หมอโอ๊ตเซฟหมอโอ๊ตอะไรนี่เราตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเรายูทูบเบอร์รายนี้เนี่ยเราตรวจไม่พบในสารระบบว่าเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นคุณหมอจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีผมเองพยายามสอบถามเพื่อนๆรุ่นน้องที่เขาอยู่ในโซเชียลหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเคยทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนที่สมิธซอยสุขุมวิทนะครับ49นะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ลาออกแล้วก็ไปเปิดคลินิกเกี่ยวกับเสริมความงามอยู่ที่ต่างๆในกรุงเทพนะครับไม่เพราะฉะนั้นยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับไม่เคยบีบนะครับถ้าบีบก็เป็นกระทรวงเวทมนต์แห่งฮอกวอตส์อะไรก็ว่าไปนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้แล้วก็จะบีบให้ใครออกใครไม่ออกผมเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับยูทูบเบอร์รายนี้ยกเว้นว่าจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเสียหายก็เดี๋ยวจะบอกทางคุณหมอรุ่งเรืองกับทางกลุ่มกฎหมายไปจัดการนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่คือว่าตรวจสอบไม่พบว่าเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับยืนยันนะครับ 100% นะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในเรื่องไอ้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเนี่ยอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนกระจายข่าวไปถึงเขาเรียกว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าเวลาเราดูเนี่ยเนื่องจากในส่วนของเจลอันนี้จะเป็นเครื่องสำอางนะครับก็จะมีเลขที่เลขจดแจ้งอยู่ใช้คำว่าเลขจดแจ้งนะทุกท่านก็ถ้าอยู่ในสายพวกเราที่มาบ่อยๆก็จะทราบเลขจดแจ้งก็จะมีเลขอยู่13ตัวนะครับผมเรียนว่าอย.เนี่ยจะให้จดแจ้งได้ก็ต่อเมื่อตัวแอลกอฮอล์ถึง 70% เท่านั้นนะครับนะฮะอันนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจถามว่าเช็คได้ที่ไหนนะครับเช็คในส่วนของเลขผิดพันอย่างเช่นเรารู้อยู่ว่ามีแอปพลิเคชันนะครับอย. Smart Application หรือในส่วนของเว็บของอย.เองนะครับ www.fdamoph.go.th เนี่ยนะครับนะอีกอันนึงก็ฮอตไลน์1556นะครับนะก็จ
จะได้มั่นใจในส่วนนี้นะครับในการดูที่ตรงฉลากว่าอันนี้ครบ 70% นะครับนะสำหรับพวกที่ฝ่าฝืนนะครับนะคนผลิตหรือว่าคนขายหรือว่านำเข้าที่ฝ่าฝืนเนี่ยผมก็เรียนเรื่องโทษไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์นั้นเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้นะครับก็คือโทษสำหรับพวกที่ผลิตนะครับแล้วก็นำเข้าที่แอลกอฮอล์ที่เจลที่ล้างมือสำหรับน้อยกว่า 70% เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีนะครับแล้วก็ปรับ 200,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่คนขายก็6เดือนนะครับแล้วก็ 50,000 นะฮะอันนี้ก็จะได้ทราบทั่วกันนะครับนะฮะแต่ก็อยากจะเชียร์นะครับว่าให้พี่น้องของเรานะครับอยู่ที่ไกลๆก็ทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรของอาจารย์โอภาสเองนะครับนะเพราะว่าพรีเซนเตอร์หน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สูตรที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับในส่วนของ 95% แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาส่วนกลีซอรีนหน่อยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เรื่องผสมน้ำลงไปนะครับก็อันนี้ก็จะใช้ได้เป็นอย่างดีครับครับก็เรียนเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับทางคุณหมอโสพลพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามนะครับเช่นไรครับมีสื่อมวลชนท่านไหนสงสัยประเด็นไหนก็เชิญถามเลยครับเพราะว่าเราเข้าใจครับว่าวันนี้มีการแถลงข่าว2ที่นะครับข้อมูลก็จะสอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักนายกหรือที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเชิญเลยครับว่ามีประเด็นไหนค่ะอาจารย์คะจากกรุงเทพธุรกิจนะคะจะรบกวนสอบถามคุณหมอไพศาลก่อนคุณหมอโสพลนะคะพอดีว่าโทษของที่ผลิตแอลกอฮอล์เจลที่ต่ำกว่า 70% นะคะมันมีความผิดฐานไหนคะคือเป็นเครื่องสำอางปลอมหรือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ผิดมาตรฐานหรือยังไงคะเครื่องสำอางที่ตามประกาศก็ชัดเจนนะฮะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือขายนะเป็นโทษฐานนี้ครับเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือขายก็หมายความว่าเป็นเครื่องสำอางนอกกฎหมายนอกสารระบบอะไรอย่างเงี้ยครับจากไทย PBS ค่ะพอดีทราบว่ามีการรายงานข้อมูลจากกรุงเทพมหานครว่าพบในส่วนของผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มค่ะตรงนี้เห็นแจ้งว่ามีการรายงานมายังกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของตม.ตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ทราบเร็วนะฮะคือเนื่องจากว่ารายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ที่สนามบินก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบถ้วนในแง่ของอาการแล้วก็ข้อมูลทางระบาดวิทยานะครับรวมทั้งผลแลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะนำเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่ากรณีนี้ก็คล้ายๆกับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวซึ่งเราเคยรายงานไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากให้เห็นชัดก่อนว่าติดกับนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าหรือว่าติดในเขาเรียกอะไรในชุมชนอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมเองก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เหมือนกันครับทีมระบาดของเรากำลังทำงานอยู่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวทางคุณหมอโสพลคุณหมอแก้วหรือทางท่านอธิบดีเองจะมาแถลงนะครับเรื่องนี้นะครับจากไทยรัฐนะคะอาจารย์รบกวนถามเกี่ยวกับกรณีกลุ่มแรงงานนอกระบบอะค่ะที่หนีหลบหนีไป80คนตอนนี้ติดตามได้ครบหรือยังคะอาจารย์ขอบคุณค่ะความจริงเราตามตอนนี้เราใช้เครือข่ายนี่ครับเราดูที่อยู่จากพาสปอร์ตใช่ไหมครับที่อยู่ในฐานข้อมูลของตม.นะครับแล้วเราให้ อสม.ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ท่านสาธารณสุขอำเภอท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยควบคุมกำกับและก็ติดตามเท่าที่คุณหมอขจรศักดิ์รองที่ดีขจรศักดิ์นะครับได้รวบรวมไว้เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง10รายแล้วนะครับที่เรายังตามตัวไม่เจอนะครับเช่นเขาแจ้งไว้ว่าเขาอยู่ที่จังหวัดพะเยาอย่างเงี้ยสมมตินะฮะแต่ว่าพอไปเราไปถึงบ้านเขาแล้วก็บอกว่าเขาอยู่แถวบางบัวทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาทางนี้ใหม่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไปอยู่ที่บ้านที่ภูมิลำเนาจริงๆเนี่ยเราตามเจอตอนนี้ผมคิดว่า 90% นี่เราตามเจอและอยู่ในระบบเฝ้าระวังต้องใช้คำพูดนี้ครับต้องเป็นโฮมควอรันตีอย่างเข้มงวดยิ่งหมายความว่าต้องอยู่แต่ที่บ้านห้ามออกไปไหนเด็ดขาดต้องมีการวัดอุณหภูมิและต้องมีการไปพบโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันละ2ครั้งแล้วก็ต้องมีระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังเป็นอีกชั้นนึงอีกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่เข้มงวดนะครับเข้มงวดนะครับไม่ได้ให้ว่าจะอยากไปเซเว่นก็ไปได้อยากไปตลาดก็ไปได้อยากไปกินหมูปิ้งก็ไปได้อันนี้ไม่ได้นะครับทุกรายผมให้เองให้ทางท่านสาธารณสุขอำเภอท่านเครือข่ายนะครับทางเครือข่ายของท่านผู้ตรวจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยลงไปทำความเข้าใจนะครับลงไปทำความเข้าใจถึงความเป็นฮีโร่ของเขาถ้าเขาทำได้ก็คือในเรื่องของการอยู่ที่บ้านแล้วก็แค่14วันนะครับก็จะเป็นคนไทยที่รักชาติประมาณนี้ครับซึ่งเราจะสื่อสารเชิงบวกกับคนที่กลับมาจากต่างประเทศและที่อยู่ในประเทศระบาดเนี่ยเราจะสื่อสารแบบนี้กับทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ไปติดซิมว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายอันนี้เราสาธารณสุขเราไม่ทำอยู่แล้วนะครับเราไม่ทำเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังวางแผนว่าจะเชิญชวนให้เพื่อนบ้านให้อสม.เนี่ยผลัดกันไปเลี้ยงอาหารนะครับเอาไปแขวนไว้หน้าบ้านนะครับเป็นน้ำใจจากคนในชุมชนที่ให้กับคนที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราในเรื่องของการที่อยู่ดูแลตัวเองที่บ้านนะครับอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์จากผู้จัดการนะครับพอดีเห็นมีคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานที่กักที่บุรีรัมย์ว่าอาจจะไม่สะอาดหรือว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยอาจารย์เราจะต้องมีการไปดูเรื่องของมาตรฐานหรือว่ามีการลงไปทำอะไรยังไงด้วยไหมครับสามารถไปดูได้นะครับพรุ่งนี้8โมงไปต้นไปนะครับสามารถสื่อมวลชนสามารถไปดูได้นะครับผมเข้าใจว่าทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าของสถานที่นะครับให้โรงแรมให้แบบคือใช้คำพูดว่าไปถึงก่อนได้พักก่อนไปถึงก่อนก็ได้พักโรงแรมก่อนนะครับทยอยเข้าไปพักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกระบบเนี่ยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันว่าปลอดภัยแล้วก็มีการดูแลเรื่องสุขลักษณะโดยศูนย์อนามัยนะครับมีการตรวจเฝ้าระวังโดยทางทีมสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนอื่นๆก็ทางกระทรวงหรือทางตัวส่วนกลางเองก็ลงไปสนับสนุนทุกที่นะครับขอบคุณในน้ำใจในเมตตาจิตที่ให้ที่ที่เราที่พักกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยสามารถไปดูได้นะครับพรุ่งนี้เองผมเข้าใจว่าจะมีทางส่วนกลางทางผู้ตรวจราชการหลายท่านนะครับลงไปดูระบบเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพของตัวเองนะครับคือภาพที่เห็นคือเป็นความที่ยังไม่พร้อมก่อนที่จะเปิดใช่ไหมฮะนั่นเป็นการเตรียมใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเต็นท์ใช่ไหมฮะแต่ความจริงเต็นท์นั้นเป็นร้อยหลังสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในโรงแรมก่อนนะครับในโรงแรม 2-3 โรงตรงนั้นนะครับและจะอยู่ในบล็อกแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นที่ถ้าเกิดว่าคนยังไปถึง600คนก็จะไปใช้ตรงนั้นแต่เข้าใจว่าตอนนี้คนไปใช้อยู่ประมาณสัก 2-300 คนก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงแรมทั้งหมดนะครับอยู่ในโรงแรมท่านคะเพิ่มเติมค่ะจาก PPTV ค่ะจากที่เรื่องสถานที่กักกันนะคะอย่างตอนนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วมันมีประมาณกี่ที่แล้วเกณฑ์มาตรฐานในการแต่ละพื้นที่ที่จะต้องจัดนะคะที่กรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้มันจะมีเอกสารออกมาตรงนี้ค่ะเรามีเกณฑ์ยังไงบ้างอะคะขอบคุณค่ะนี่เกณฑ์โสภณตอบนะครับพรุ่งนี้วันพุธกองบินกำแพงแสนก็จะเปิดให้เรา64ที่นะครับพรุ่งนี้แจ้งได้รับแจ้งจากท่านผู้ตรวจนะครับกองทัพเรือก็จะทยอยเพิ่มขึ้นได้อีกในพรุ่งนี้ก็น่าที่จะใกล้เคียง600คนนะครับกับสถานที่ในแต่ละจังหวัดนี่ต้องเราต้องใช้อย่างนี้ครับบางจังหวัดมี2คนอย่างเงี้ยก็จะเป็นโฮมควอรันตีอย่างเข้มงวดเหมือนกับที่ผมบอกนะครับบางจังหวัดมี1คนอย่างเงี้ยก็พักที่บ้านนะครับแต่ที่เป็นรถๆอย่างเงี้ยก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีที่สัตหีบมีที่กองบินกำแพงแสนแล้วก็จะมีอยู่ที่สมุทรปราการที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จะไปใช้อาคารของโรงพยาบาลเอกชนที่เขาเลิกกิจการนะครับตอนนี้ก็ทางท่านอธิบดีก็เตรียมไปดำเนินการพร้อมที่จะรับภายใน 2-3 วันนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI เราก็จะมีพักอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเช่นบางใหญ่บางกรวยแต่ว่ารอเพื่อสัก 6-7 ชั่วโมงเพื่อที่จะ
จะตรวจแล้วไม่พบก็ส่งไปโฮมควอรันตีที่บ้านอะไรแบบนี้ครับเราตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องพยายามพึ่งตัวเองท่านรัฐมนตรีใช้คำพูดว่าพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับระดมสรรพกำลังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ในเรื่องของการปกป้องพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไม่ให้มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากคนไทยที่นำเข้ามานะครับท่านคะจากโมโนนะคะขอสอบถามต่อจากที่บุรีรัมย์อะค่ะที่ท่านบอกว่าเป็นเต็นท์ร้อยหลังสุดท้ายอะค่ะที่เหลืออยู่แล้วคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะถูกขยับขยายไปอยู่ในโรงแรมหรือที่ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าคะผมเข้าใจว่าถ้าครบเหมือนมาล็อตแรก อยู่ในโรงแรมแล้วคนที่มาเข้าคิวไว้ก็ถ้าครบ14วันทำความสะอาดเสร็จก็จะเข้าจะหมุนเข้าไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เหมือนใครว่าเขาทยอยไป60 70ก็คือทยอยไปทุกวันอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยนับวันที่1ของทุกคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เมื่อวานนี้ก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากออกจากห้องพักแล้วเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็สามารถเข้าไปใช้ได้ใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อก็ประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถไปใช้ได้ใหม่ก็ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับอย่างมันมีกรณีที่กักตัวที่ชลบุรีอะค่ะที่มันมีคลิปออกมาว่าคนที่ถูกกักตัวอยู่มีการดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่อะไรเงี้ยตรงนี้เรามีการดูแลอะไรยังไงหรือเปล่าผมถ้าผมเจอผมจะชวนว่ายังไม่รักตัวเองอีกนะครับต้องตีนะครับพวกนี้พอดีก็ไม่เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นการโพสต์ในโซเชียลนะครับแล้วว่าผมเข้าใจว่าทางท่านผู้ตรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เข้าไปตรวจสอบนะครับแต่ก็คงไม่ไล่เขาออกจากที่พักนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำจริงก็คงแนะนำให้เลิกอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมเข้าใจว่าพกมาจากแถวสนามบินแต่ตอนนี้หมดสิทธิ์ซื้อแล้วครับเราแจกทุกวันแล้วฮะเราแจกอาหาร3มื้อพร้อมอาหารว่างนะครับก็คือเราไม่ได้มีข้อห้ามใช่ไหมคะตรงนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ตอนนี้เข้าอาหารทุกอย่างนี้เราเป็นคนฟีดหมดแล้วครับไม่สามารถเดินออกมาซื้อที่ปากซอยได้แล้วครับไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอยู่ในขั้นตอนควอรันตีนเต็มรูปแบบแล้วครับท่านคะเพิ่มเติมค่ะจาก PPTV ค่ะพอดีมันมีข่าวเรื่องที่พนักงาน Grab อะค่ะจากสิงคโปร์มาประชุมที่เมืองไทยแล้วกลับไปที่สิงคโปร์แล้วติดเชื้อตอนนี้มีการปิดสำนักงาน5วันตรงนี้ค่ะรบกวนขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคน2คนนะฮะที่เขาอยู่ใน2ประเทศนะครับแล้วก็มาเมืองไทยสั้นๆนะครับถ้าดูจากข้อมูลขนาดนี้เนี่ยวันเริ่มป่วยนะครับถ้าน้อยย้อนกลับไประยะฟักตัวภายในช่วง14วันเนี่ยเขาอยู่ทั้ง2ที่นะครับแต่โอกาสสูงมากกว่าที่จะเป็นการรับเชื้อในนอกประเทศไทยดีกว่านะเพราะว่าระยะเวลาที่เข้ามาเมืองไทยมันสั้นมากเมื่อเทียบกับวันที่เริ่มป่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรณีจะคล้ายๆหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เวลาคนที่ทำงานเดินทางระหว่างประเทศนะครับแล้วทั้ง2ประเทศเนี่ยมีผู้ป่วยในประเทศก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเราไม่ด่วนสรุปครับแต่จากข้อมูลเบื้องต้นของทางทีมสอบสวนโรคเนี่ยคาดว่าจะติดเชื้อนอกประเทศไทยขอเวลาให้เราสอบทานข้อมูลกับสิงคโปร์จับประเทศอีกประเทศหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วน่าจะรับเชื้อที่ไหนเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กิจกรรมของเขากิจกรรมของเขาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยเลยแล้วเขาจะรับเชื้อจากไหนครับก็อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ที่มีผู้ป่วยเหมือนกันนะก็มีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าเข้าไปดูแล้วนะไม่มีเพื่อนร่วมงานป่วยนะแล้วเราก็จะเก็บตัวอย่างจากเพื่อนร่วมงานมาตรวจถ้าไม่เจอใครเลยที่ติดเชื้อโอกาสน้อยมากที่จะเป็นการเกิดในประเทศไทยผู้ใกล้ชิดเขามีเยอะไหมคะในประเทศไทยขอบคุณค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานครับเพราะครอบครัวเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะและการที่2คนที่เขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันติดเนี่ยเวลาที่เขาใช้ด้วยกันมากที่สุดก็คือในประเทศที่เขาพักอาศัยเป็นหลักนะครับอาจารย์สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นคล้ายกันอย่างกรณีของออสเตรเลียค่ะอาจารย์ที่มีรายงานก่อนหน้านี้อันนี้เราได้ข้อมูลจากทางออสเตรเลียหรือยังอะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกกรณีที่มีผู้หญิงสูงอายุใช่ไหมครับเดินทางกลับจากประเทศในเอเชียนะซึ่งก็คือรวมประเทศไทยด้วยแล้วไปป่วยที่ออสเตรเลียเรากำลังรอข้อมูลครับว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมีการป่วยของคนในชุมชนหรือเปล่านะครับเพื่อมาประกอบกับการสรุปข้อมูลนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าระยะเวลาที่เขาใช้อยู่ในประเทศไทยเขาอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราขอข้อมูลไปละผ่านไอเอชานะครับซึ่งคาดว่า
อีกไม่นานได้ข้อมูลมาจะมาประมวลผลกับข้อมูลที่เรามีนะครับก็เช่นเดียวกันครับเวลาคนเดินทางระหว่างประเทศทั้ง2ประเทศมีผู้ป่วยนะฮะก็มีโอกาสได้รับเชื้อทั้ง2ที่ได้ครับสอบถามถึงผู้ป่วยที่ยืนยัน3รายวันนี้ค่ะอาจารย์จะเห็นว่า2รายมันเป็นผู้ใกล้ชิดกับคนที่กลับจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงเคยแนะนําการปฏิบัติตัวไปแล้วตรงนี้จะมีการเน้นย้ําข้อปฏิบัติอะไรยังไงเพื่อไม่ให้คนใกล้ชิดเป็นคนที่กลายเป็นคนติดไปด้วยในที่สุดอะค่ะอันนี้ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนมากเลยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เห็นว่าผู้สัมผัสทั้งสองรายอยู่คนละเหตุการณ์นะครับสองเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าเป็นการเดินทางคนละทริปแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่สัมผัสทั้งคู่เนี่ยเมื่อทันทีที่รู้ว่าผู้ที่ไปสัมผัสเนี่ยมีพบโควิด-19เนี่ยก็ได้เริ่มแยกตัวเองออกนะไม่เห็นว่าผู้สัมผัส2รายเนี่ยแทบจะไม่มีผู้สัมผัสต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังตัวสูงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่ออะไรเดียวเมื่อเจอกันตอนแรกเนี่ยอีกคนนึงยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยนึกออกมั้ยฮะมันก็เลยยังไม่ได้แยกตัวทีเดียวแต่ว่าคนที่กลับมาเค้าระมัดระวังอยู่ละมันก็จะเห็นว่าคลัสเตอร์หลังๆเนี่ยจํานวนผู้สัมผัสน้อยลงมากนะครับแล้วก็เข้าสู่การตรวจวินิจฉัยด้วยตัวเองนะโดยระมัดระวังไม่ไปแพร่เชื้อคนอื่นมันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่คนไทยมีความระมัดระวังเพราะฉะนั้นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องชี้เป้าประเทศใหม่ๆก่อนที่มันจะเป็นข่าวดังนะฮะเพราะว่าคนที่กลับมาจากประเทศนั้นจะได้ระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับครับอาจจะพอดีมีพวกทางสายการบินเขาถามนะครับว่าพวกแอร์หรืออะไรที่เขามาจาก4ประเทศที่ประกาศเป็นเขตติดโรคครับพอกลับมาเขาจะต้องกักตัวเองก่อนไหมถึงจะสามารถไปบินต่อได้หรือว่าเขายังบินต่อได้เลยอะไรครับอาจารย์แววครับแววเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์ต้องถามท่านรองนายกนะครับเพราะว่าหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือว่าผู้จัดการใหญ่นะครับแต่เข้าใจว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันหมดกับประชาชนทุกคนนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีผลแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีผลแล้วด้วยเพราะว่าได้ยินแว่วๆว่าต้องเปลี่ยนนักบินกับเปลี่ยนในเรื่องของแอร์ทั้งลำตอนที่ประกาศแล้วมีผลนะครับคงจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันหมดเลยครับเพื่อสร้างความมั่นใจและมาตรฐานอย่างสูงสุดให้กับระบบทั้งหมดนะครับครับขอบคุณนะครับค่ะจากทีมเอ็นค่ะขอถามนิดนึงเบื้องต้นเราคาดการณ์โควิด-19ในไทยจะอยู่กับเราไปอีกนานสักกี่เดือนแล้วอยากจะแนะนำประชาชนค่ะว่าในช่วงที่เราจะต้องอยู่กับโควิด-19ไปเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างไรทำตัวอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะผมว่าผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับบ่อยมากเลยคนตอบเรื่องนี้ได้คลาสสิกที่สุดน่าจะเป็นแก้วนะฮะนั่นเป็นรองแก้วนะครับผมคิดว่าเราคงต้องอดทนอีกสักพักหนึ่งนะครับคงตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับในเรื่องของโลกพื้นที่นู้นยังแดงพื้นที่นู้นยังเพิ่มขึ้นพื้นที่แล้วก็การเดินทางระหว่างคนในโลกเดี๋ยวนี้มันก็แป๊บเดียวนะครับนั้นผมคิดว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังเราคงต้องทำอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการควบคุมภายในของเราได้ดีนะครับมีประชาชนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ระบบสุขภาพของเราแข็งแรงเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆภายในประเทศคงจะผ่อนปลนได้ดีได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าถามว่า3เดือน6เดือน1ปีหรือไม่เนี่ยมันคงตอบยากครับแต่ผมเองผมอยากยกตัวอย่างในประเทศจีนนะครับที่เขาป่วยเป็นหลายหมื่นนะครับคนตายเป็นหลายพันนะครับในเมืองที่เป็นแหล่งต้นระบาดนะครับณวันนี้คนของเขาเกือบทั้งหมดก็เริ่มมาใช้ชีวิตปกตินะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีว่าถ้าเราได้ความร่วมมืออย่างจริงจังเนี่ยเรามีโอกาสชนะครับมีโอกาสชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหน้าที่ของพวกเราทั้งหมดก็คือต้องร่วมมือกับทางภาคส่วนที่ขอความร่วมมือในเรื่องของการจัดระเบียบวินัยให้กับสังคมนะครับแล้วก็สร้างตัวเองให้เป็นคนที่แข็งแรงให้ห่างไกลโรคนะครับแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ปรารถนาดีต่อทุกๆคนนะครับและผมคิดว่าตัวโควิด-19นี่ก็จะสามารถหมดไปจากประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ตอบไม่ได้จริงๆครับขอบคุณนะครับอาจารย์ขอถามอย.เพิ่มนิดนึงครับว่าในอนาคตต่อไปครับอาจารย์จะมีโอกาสที่จะโยกแอลกอฮอล์เจลล้างมือเนี่ยกลับมาเป็นเครื่องมือแพทย์อีกหรือเปล่าเพราะว่าการที่บอกว่า 70% ที่จะฆ่าเชื้อได้เนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เข้านิยามของเครื่องสำอางในอนาคตแล้วครับอาจารย์จริ
จริงๆมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรตัวประสิทธิภาพเนาะเรื่อง 70% ของเครื่องสำอางเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆแล้วในส่วนของเครื่องสำอางเนี่ยเขาตั้งแต่ปี61เนี่ยเขาก็จดแจ้งด้วยเรื่องของแอลกอฮอล์ที่เป็น 70%อันนี้คงไม่ได้มีประเด็นว่าจะคุมอันไหนนะครับเพียงแต่ว่าทำให้ตัวผิดพันเนาะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นหลักการนะผิดพันนั้นเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเรื่องของคุณภาพมีเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นเองครับอาจารย์คะเห็นเมื่อวานมีการคอนเฟอเรนซ์นะคะก็เลยจะถามว่ามีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมอะคะคอนเฟอเรนซ์มีทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับคอนเฟอเรนซ์เช้าก็น่าจะเป็นในแนวทางของการประชาสัมพันธ์ของท่านณรงค์นะครับว่าในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในพื้นที่เนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งจะต้องไปสร้างความเข้าใจให้ถึงพื้นที่ให้ถึงชุมชนให้ถึงหมู่บ้านในเรื่องของการที่สิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองในเรื่องของเหมือนที่ท่านอธิบดีทั้งสองท่านได้พูดนะครับรวมถึงในเรื่องของการดูแลควบคุมกำกับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของถ้าเกิดว่ามีแรงงานหรือมีผู้ที่ถูกควบคุมเข้าไปในชุมชนนะครับนั่นน่าจะเป็นประเด็นนั้นนะครับส่วนประเด็นช่วงบ่ายน่าจะเป็นในเรื่องของสั่งการให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับเครือข่ายนะครับไปติดตามนะครับติดตามคนที่หลบหนีแล้วก็เราจะแจ้งชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนนะครับไปที่จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่ให้ไปช่วยกันตามนะครับเห็นตามกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยผมได้เช่นผู้ตรวจเขตท่านะครับท่านบอกท่านมีอยู่2คนคนหนึ่งอยู่ทองผาภูมินะครับท่านคิดดูนะครับต้องนั่งรถเจ้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดต้องนั่งรถไปทองผาภูมิ5ชั่วโมงเพื่อที่ไปเจรจากับคน1คนที่ทองผาภูมินะครับเป็นต้นเราทำงานกันแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยพบปะพูดคุยเรียบร้อยฮะว่าการปฏิบัติตัวของเขานับถอยหลังไปอีก14วันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแบบนี้ครับซึ่งก็น่าจะเป็น2ช่วงนะครับก็คือในเรื่องของการตามหาผีน้อยที่น่ารักนะครับกับการสื่อสารนะครับครับประมาณนี้ท่านขาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะจาก PPTV เมื่อกี้ที่ท่านโสพลค้างไว้อะค่ะเรื่องเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคในการจัดพื้นที่อะขอบคุณค่ะครับสำหรับเรื่องเกณฑ์เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยเนี่ยได้ทำเกณฑ์นะซึ่งก็เผยแพร่ด้วยนะอยู่ในเว็บนะครับเพียงแต่ตอนนี้ผมไม่มีในมือนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดที่เหมาะสมเพราะว่าเราดูแลคนที่ยังไม่ป่วยนะครับก็จะต้องมีสถานที่อย่างเช่นห้องน้ำนะฮะแยกนะฮะมีห้องนอนนะครับมีโรงครัวหรือห้องครัวที่จะสามารถที่จะจัดการเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ที่มีความก็เรียกอะไรไม่แออัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะขอให้ดูบนเว็บนะครับซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเรื่องของขนาดจำนวนพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับครับขอบคุณนะครับถามนักเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยพอเราทำได้ดีนะก็ไม่ถามนี่โม้เลยพี่โม้เลยพี่คือเรื่องหน้ากากเนี่ยหลังจากวันเขาเรียกอะไรวันศุกร์นะวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมก็พูดง่ายๆในภาพรวมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีผลิตภายในประเทศนะผลิตประเทศเนี่ย1.2 ล้านชิ้นต่อวันนะครับส่วนที่ในระบบสาธารณสุขนะครับคำว่าระบบสาธารณสุขก็หมายถึงว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยคลินิกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็แบ่งส่วนมาในส่วนของ 700,000 ชิ้นต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยก็จะไปประมาณ 500,000 ชิ้นต่อวันอันนี้ผมว่าเป็นข่าวไปแล้วนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับในภาพใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยเราก็จะได้มาประมาณ 400,000 ชิ้นนะครับในโรงพยาบาลในสังกัดสปก็จะเป็น360,000นะครับแล้วก็โรงพยาบาลกรมแพทย์กรมอื่นๆก็อีก
อีกที่เหลือนะครับก็คือ 40,000 นะครับก็ในส่วนนี้นะครับถามว่าในส่วนของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะก็เป็นการกระจายที่โดยผ่านขององค์การเภสัชกรรมนะครับถามว่าถึงมือหรือยังก็ตั้งแต่วันก็พูดง่ายก็คือวันศุกร์ที่แล้วก็มีการจัดสรรมาที่องค์การแล้วก็กระจายไปถึงพื้นที่นะครับนะก็ผู้โรงพยาบาลต่างๆก็จะได้รับในส่วนนี้ไปนะครับคือโรงพยาบาลทุกเขตนะครับอันนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมี12เขตนะครับก็ให้มั่นใจว่าในส่วนของกระทรวงองค์การเภสัชก็จะเป็นคนเค้าเรียกดิสทริบิวหรือกระจายต่อนะครับนะฮะก็อันนี้ก็จะไปดูในส่วนของกระจายไปที่จังหวัดนะครับที่ในจังหวัดเองท่านผู้ตรวจราชการท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ในการโรงพยาบาลก็จะสามารถที่จะส่งไปในที่สำคัญที่ขาดแคลนก่อนหรือว่าที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักการของหน้ากากอนามัยก็คือใช้ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกถูกต้องไหมครับนะแต่ส่วนนี้ก็เป็นหลักการในส่วนนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยเราสำรวจข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรามาที่ส่วนกลางนี่ครับให้กสทช.ให้กบลส.นี่ครับเป็นผู้ดูข้อมูลในเว็บแล้วก็เราก็แจ้งไปยังผู้จัดส่งแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันข้อมูลมันไม่สอดคล้องกับไอสถานการณ์จริงในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ท่านผู้ตรวจเนี่ยจัดสรรรับไปเป็นเขตเลยครับเขตละ 30,000 30,000 30,000 อะไรอย่างนี้ครับต่อวันเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้ตรวจเนี่ยคุยกันเลยนะครับในเขตจังหวัดไหนโรงพยาบาลไหนนะครับทีนี้ถึงเป้าเลยครับเพราะเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้การจัดสรรทรัพยากรในส่วนตรงนี้ก็จะตรงเป้าแล้วก็ผมคิดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็เสียงสะท้อนในโลกโซเชียลเกี่ยวกับในเรื่องของหน้ากากอนามัยก็คงจะหมดไปนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาอยู่ไกลๆแต่ว่าบางทีของก็ยังเดินทางอยู่นะครับเข้าใจว่าเพราะว่าของส่งไปจากองค์การเมื่อวานไปที่เขตกว่าเขตจัดสรรไปต่อเนี่ยผมก็คิดว่าคงใช้เวลาสักวัน2วันแต่ผมคิดว่าปัญหานี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับก็คิดว่าน่าจะแก้ไขไปได้รู้ล่วงไปได้ภายในสัปดาห์นี้แน่นอนครับขอบคุณครับเปียร์ก็ไม่อยู่นะครับเวลาผมมาแถลงนะครับไม่ยอมปิดเปิดให้เลยนะครับเห็นเวลาท่านนรงรูปหล่อมาท่านทวีสินมาแล้วปิดเปิดให้ตลอดเลยนะพี่แอดนะครับนะครับฟ้องครับขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า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 เราจะไปด